เบาๆก็ได้ไม่ต้องแน่นขนาดนั้นหรอกเอาจริงนะพี่ผมว่ามันไม่เวิร์กอ่ะพี่พี่สินลองคิดดูนะถ้าเกิดว่าเขาพกปืนมานี่เราซวยนะพี่ไม่ใช่มึงก่อนเรื่องปืนเนี่ยมึงถามเขาก่อนไอ้เรื่องหมวกเขาเนี่ยพี่ใส่หมวกอะไรมาเนี่ยนี่จะไปปาร์ตี้ที่ไหนเนี่ยพี่คอสเพลย์เหรอไปสีลมมั้งฮะเออก็กลัวได้แค่นี้เนี่ยมันดูไม่น่ากลัวเลยพี่หมวกพี่อ่ะสลับไหมสลับกับผมไหมไม่เอากูใส่แล้วกูไม่มั่นใจอย่างนั้นอ่ะเออชอบก็ชอบก็ตามนั้นไปถ้างั้นก็กลับมาเรื่องปืนถ้ามันเอาปืนมาพี่เอาไงเออกูลืมนึกเลยว่ะให้ไปกลับไปคิดกันใหม่เฮ้ยนี่อะไรของพวกแกเนี่ยไหนบอกว่าตกลงกันแล้วไงนี่กูนอนครับคือไอ้เรื่องปลดหนี้เนี่ยมันก็สำคัญนะครับแต่ชีวิตพวกผมเนี่ยมันสำคัญกว่าเฮ้ยแกจะไปกลัวอะไรอ่ะแกมีฉันเป็นตัวประกันอยู่ไม่ใช่เหรอคือพวกผมเนี่ยกลัวเหลือเกินครับกลัวว่าจะไม่มีชีวิตกลับไปใช้หนี้คุณอ่อนเอาอย่างงี้นะถ้าเรื่องนี้จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะฉันให้กันเลยคนละ 20,000 อ่ะคุณอ่อนรู้ไหมครับไม่รู้สิฉันจะไปรู้อะไรล่ะฟังผมพูดก่อนถ้าผมไม่ได้ทำอาชีพขายกะเพรานะเจ๊รู้ไหมครับว่าผมจะทำอาชีพอะไรจะไปรู้กันเหรอนักแสดงภาพยนตร์เฮ้ยไม่ต้องห่วงผมตีหมดแตกจริงๆเล่นเนียนอะไรเนี่ยเมื่อกี้ยังจะเพ่นคนแรกอยู่เลยผมว่านะถ้าเกิดบริการเขาจับได้อะผมว่าจบไม่แฮปปี้แน่เลยพี่เอาไงลูกพี่เอาไงว่ามาเลยเมื่อยแล้วเนี่ยคุณออนครับคุณออนฟังผมนะแล้วก็เชื่อผมที่ผมบอกถ้าอยากจะให้เนียนคุณออนต้องยอมลงทุนหน่อยยังไงก็เฮ้ยปล่อยคุณออนหนีนะเว้ยโจอี้มึงอยากเข้ามานะเว้ยขยับเหรอมึงขยับมึงยึกยักเหรอเออใจเย็นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหยุดนะเฮ้ยไปดูก่อนเฮ้ยกูลงทุนเกินไปหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหโจอี้ใจเย็นนะโจอี้ถ้ามึงไม่อยากให้เจ้านายมึงตายมึงโยนปืนทิ้งซะไงฮะหลอดลมขาดเลยไหมเอาไหมเอออย่านะมึงอย่าทำกูนะกูว่ามึงด้วยใจเย็นกูกลัวโอเควางพูดง่ายๆจะได้ไม่เจ็บตัวพวกแกต้องการอะไรเงินเหรอเงินพวกกูมีแล้วเว้ยกูอยากได้คำสารภาพกับมึงมากกว่าคำสารภาพอะไรไม่ต้องมากันก็ได้พวกมึงเนี่ยไม่ช่วยกูเลยเหรอเอาสารภาพมาว่ามึงรักเจ้านายมึงหรือเปล่านี่พวกมึงจับคุณออนมาเพราะเรื่องแค่นี้เหรอเอาไงดีพี่ตอนนี้มันนอกสคริปต์ไปเยอะนะมึงจะพูดนะมึงไม่พูดเจ้านายมึงตายใจเย็นใจเย็นหนึ่งสองแล้วคุณออนครับเจ้าอี้นี่เธอโดนบังคับให้พูดใช่ไหมเธอไม่ต้องทำแบบนั้นก็ได้ฉันไม่เป็นไรไม่ใช่ครับคุณออนผมรักคุณออนจริงๆตั้งแต่ผมเข้ามาเป็นบริการของคุณออนผมก็รักทุกอย่างที่เป็นคุณออนตัวกลมๆปากจัดทำเป็นโหดแต่ว่าน่ารักแถมเป็นตัวเล็กด้วยแล้วทำไมไม่บอกกับฉันตั้งแต่แรกล่ะผมไม่กล้าหรอกครับคุณออนผมไม่อาจเอื้อมคุณออนอะก็เปรียบเสมือนดอกฟ้าส่วนผมก็เปรียบเสมือนหมาวัดครับนี่ซีรีส์ Netflix ชัดเลยนะโอ้โหเน็ตเลยนะ Netflix โอ้โหทำไมโจอี้เพิ่งมาบอกตอนนี้อ่ะก็ตอนที่คุณออนโดนจับผมเพิ่งคิดขึ้นได้ว่าถ้าเกิดคุณออนตายไปแช่งปะเนี่ยไม่ได้แช่งครับคุณออนโจอี้ถ้าเกิดคุณออนตายไปทั้งที่ผมยังไม่ได้บอกความรู้สึกของผมให้กับคุณออนรู้อ่ะผมก็คงเสียใจแล้วก็รู้สึกผิดไปตลอดชีวิตครับผมรักคุณออนนะครับฉันก็รักเจ้าอี้นะเจ้าออนเจ้าอี้คุณออนเจ้าอี้คุณออนเจ้าอี้คุณออนเจ้าอี้มึงจะลืมเรื่องชื่ออีกนานไหมเนี่ยมึงสารภาพเรียบร้อยกูพอใจนะเอาเจ้านายมึงกลับไปกูไม่กลับทำไมล่ะครับก็สารภาพมาเรียบร้อยแล้วก็จบแล้วนะครับเราก็แยกย้ายกันดีกว่าคุณออนครับผมจะพิสูจน์ให้คุณออนเห็น
ว่าผมสู้เพื่อคุณออนได้แค่ไหนโอ้ยไม่ต้องพิสูจน์แล้วครับอันนี้ชัดเจนแล้วใช่ครับพวกแกก้าวออกมา1คนมาสู้กับฉันโอ้โหดูสิพี่ใหญ่สิอยากจะสู้กับแกมานานแล้วกล้าดีไงมาตบคนที่ฉันรักครับกูกล้าตอนไหนไม่ต้องขนาดนั้นหรอกถูกต้องฟังเจ้านายแกพูดการที่คนเราใช้กำลังแก้ปัญหามันไม่ได้เป็นสิ่งที่ดีใช่อืมไม่ดีหรอไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้มาเฮ้ยเฮ้ยมึงเอากูไม่ลงหรอกไม่ลงอย่าเพิ่งรีบลงอย่าเพิ่งรีบลงตอนล่วงไปแล้วครับตายไปแล้วมั้งเอาไงดีเนี่ยพี่มันน่าจะถนัดหมัดว่ะถ้าอย่างนั้นเราต้องใช้ขาถีบมาเลยพี่ถีบไปแล้ววิ่งดิวะไปไม่รอเลยโจอี้โจอี้คุณออนคุณออนเจ็บตรงไหนหรือเปล่าครับเจ็บที่แก้มเนี่ยเต็มไปหมดเลยอ่ะเดี๋ยวกลับไปแล้วผมทายาให้นะครับคุณออนเป่าให้เขาด้วยนะผมทำได้มากกว่าเป่าอีกครับโอ้โจอี้ไปครับกลับกันเถอะค่อยๆลุกนะครับคุณออนโอ้ค่อยๆลุกครับจอยบอกเขาตายเขาตายกลับมาทายาให้เขาด้วยนะจอยบอกแล้วเสียเวลาเราเปล่าๆไปหมดจอยมีมงมีมือจับของกันนี่อย่าบอกนะคะว่าอย่าแซวอย่าแซวสิอย่างที่เห็นนั่นแหละคราวนี้ก็คงรู้ใจพี่แล้วนะนะครับนี่ที่ตกลงกันไว้ไม่ต้องรีบจ่ายนะรู้เปล่ามีคนกำลังใช้หนี้ให้แกอยู่จริงเหรอคะใครคะเนี่ยรู้แค่นี้ก็พอขอบคุณค่ะไปแล้วนะค่ะคุณออนเจ็บโชว์หวานด้วยโชว์หวานด้วยโชว์หวานด้วยโอ้ยนี่แหละนะเขาเรียกคำว่าพริ้มอ่ะเดี๋ยวคุณออนบอกว่ามีคนกำลังใช้หนี้ให้เราอยู่ใครอะลุงเอ้ยอย่าบอกนะว่าเป็นลุงแต่ไม่ใช่หรอกมั้งไม่ได้อะจะใครก็ช่างเขาเถอะนะแต่ก็ดีแล้วใช้หนี้ให้เราอะแต่ว่าเขาจะทำแบบนี้ไปทำไมอะโอ้ยจะรู้ไหมเนี่ยอืมไม่จ่ายแล้วนะโอ้ยไม่จ่ายแล้วแค่เคลียร์สายหนักแค่โอ้ยสภาพไม่น่าห้าวหรอกโอ้โหสภาพเนี่ยมึงจะไปเอาคืนหรือมึงแค่เขาซ้ำเจริญศักดิ์โอ้โหมึงไงโอ้โหน่าไม่กล้าแบ่งคนอื่นฮาเลยโอ้โหเฮ้ยมึงสังคอยกลัวฮะเคลียร์กูด้วยเรื่องมึงทิ้งกูอ่ะนี่พี่ที่คิดตามผมเลยนะเมื่อคืนใช่ป่ะเราไปกัน3คนถ้าผมไกฟอร์ไม่หนีเล่3คนนี่รอด2เล่1คุ้มมั้ยเออใช่แล้วผมกลับไปช่วยพี่แล้วด้วยนะแต่พี่อ่ะไม่อยู่พี่อ่ะไปไหนมาเออเฮ้ว่าขยะเก็บไงเอ้าไม่เล่นกันสิอ่ะไงอ่ะเอ้าบงเฮ้ยพี่สินกัดกระหมาเหรอไก่กับมือไงยอมแพ้โอ้พี่สินฮะอะไรนี่ไงโอ้โอ้ยจับจับจับเก่งนะเป็นไงล่ะเต็มเต็มลิ้นอ่ะเดี๋ยวพี่โดนเขากระทืบแล้วมันไปเกี่ยวอะไรกับลิ้นน่ะตอนโดนต่อยอ่ะกูกัดรันด้วยรันก็เลยไปถูกตรงลิ้นถ้าต่อยสองทีนะลิ้นพี่ขาดแน่โอ้ยโชคดีอะเนี่ยนี่ไงโอ้เลือดเฮ้ยอ
ใช่ไหมเอ้าปงปงพี่ปองปงปงไปไหนครับปงไอ้ศิลป์น่ะแกล้งมันไอ้ศิลป์น่ะปวดขี้ทั้งหนังปวดขี้อ่ะเออพี่สิเราเรื่องใบแจ้งความอ่ะตกลงเอาไงอ๋อนี่คุณไม่ยากเลยตอนนี้เราก็แค่หาคนคนนึงนะไปธนาคารไก่โป่งพี่สิทธิ์ไงไปพี่งักกูจะเจรจาใครได้พี่สิทธิ์พี่สิทธิ์นั่งอ่ะนั่งๆเอ้าฮะเป็นไงอ่ะเออตายแล้วตายแล้วครับนี่ก็คงก็คงแล้วคงจะสวยขึ้นอยู่ดีเลยไม่ไปหนักตาแล้วพี่ได้สวดเขาไปบ้างปะท่านสวดไหมน้องน้องครับป๊อกถ้าเป็นกูนะกูรอให้หายเก็บลิ้นก่อนแล้วกูก็จะบอกเขาแต่ถ้ามึงอยากจะพูดอ่ะทุกคนโดนยิงมึงอ่ะเอางี้นะวัดกันเลยต่อยกันแบบทั้งท่าเนี้ยเฮ้ยนี่เอาโคตรเก่งนะเป็นแมตช์ที่น่าชมอ่ะเคลียร์อะไรเงี้ยเดี๋ยวดิพวกมึงก็เคลียร์พื้นที่เลยเอาเปิดเลยแกเออเราต้องเทนไฟเทนไงลุงเอานะกล้าละนี่โดนทั้งทีเดียวลิ้มขาดเลยเออแหมเนี่ยตายแล้วตายยังไงเมื่อกี้มันหันหลังให้เลยอ่ะตายเนี่ยปั้งเลยโอ้ยนี่มันหลุดอ่ะนี่มันทางนี่มันลงแล้วปั้งเนี้ยหมดแล้วคอเนี้ยหมดแล้วตายแล้วมันยังไงนี่อ่ะเด็กเข้านี่เลยโอ้ยอักแพงเอาศอกเข้าคอหักเลยเจ็บเลยนะมาต้องงานมาเนี่ยเก่งนะโอ้ยโอ้ยไอ้ศิลป์อะไรอะตกใจหมดกูนึกว่าโจรเป็นโจรแต่ผมก็ปล้นแต่หัวใจนะครับนี่จะฮุกแล้วเหรอได้ข่าวว่าไปถามเรื่องกูจ่ายโมด้วยใช่ไหมก็ว่าไม่รู้จะคุยอะไรอะเป็นห่วงแล้วนะไม่ได้ห่วงจ้าจะไปไหนก็ไปไปพอดีว่าต้องทำงานที่มันใหญ่แล้วก็หนักกว่าเดิมแล้วเราอาจจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วพบกันใหม่นะแล้วพบกันใหม่ส่วนมากไม่ได้พบกันหรอกอะไรนะเปล่าก่อนไปขอถามอะไรอยากได้ไหมถามอะไรตั้งแต่เจอกันมาเนี่ยเธอมีอะไรมีโม่งป่ะฮะไอ้โม่งคุมหน้าจะไม่ใส่หน้าใส่ปิดหน้าไอ้โม่งงานนี้มันต้องใช้ไงกูก็นึกว่าจะถามว่ามีใจหรือเปล่าเดี๋ยวกูดูให้นี่อันเนี้ยลูกค้าลืมไว้ได้ไหมขอบใจเจอกันใหม่นะไอ้นี่จะไปทำงานอะไรวะแต่งานนี้ก็ไม่น่าจะใช้หน้าตาหรอกถ้าจะใช้โมงปิดหน้าขนาดนั้นอะพวกมึงอะทำลายชีวิตกูก็จะทำลายชีวิตพวกมึงต้องรีบเอาเงินในโป่งออกมาก่อนที่มันจำความได้ยังรับลา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 สวัสดีครับแมนคุณสวยที่โทรมาแจ้งความครับเป็นห่วงเพื่อนนะคะกลัวมันจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวผมติดซอยยังสุดความสามารถครับหรือว่าตำรวจคนนั้นขับรถสวยก็ต้องเข้าใจเศรษฐกิจมันแย่เลยให้พ่อแม่ฉันได้อยู่สบายแล้วลูกน้อยทั้งชายและหญิงฉันจะต้องมีกินก่อนที่ฉันจะตายใครจะด่ากูไงว่าโง่ปะเจ๋ปะโจแล้วฉันไม่ละอายเพราะว่าความฝันที่สูงที่สุดก็คือครอบครัวฉันต้องอยู่สบายก็เลยพึ่งพาอาจารย์ที่ขังที่ลาที่ปงจานคงเห็นผลทันใจถวายปัจจัยเพื่อทำพิธีของการันตีในชาตินี้เห็นผลทันใดแต่ทำไปให้มันแปลกๆแหวกตาโดนแหกเอ๊ะมันยังไงเอ้ามึงหลอกกูเหรอวะไอ้คงชีวิตของกูล้มจมมีแต่บันไลแล้วอาจารย์